สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ B3 Channel นะครับศูนย์รวมความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ B3 Channel นะครับจะขอนำเสนอตอนที่2ของเสถียรภาพระบบการเงินครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราคงจะได้เห็นแล้วว่าหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับเสถียรภาพระบบการเงินมากขึ้นมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับโดยเราจะได้รับฟังจากดร.วีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญชมครับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกปี2008หรือปี2550เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมหลักๆที่เกิดวิกฤตนะครับเราก็ได้ยินในอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น Dodd-Frank นะครับ Act หรือว่ามีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆที่มาดูแลนะครับเรื่องเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในอังกฤษเองก็มีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากเข้ามาใกล้ๆตัวเรานะครับทั้งในมาเลเซียและในสิงคโปร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการติดตามการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินค่อนข้างมากนะครับสาเหตุหลักที่หลายประเทศต้องปรับกระบวนการดูแล financial stability นะครับให้สอดรับกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะสรุปได้เป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีเครื่องมือในการดูแล financial stability อย่างเพียงพอนะครับหลายธนาคารกลางเขาแคบลงไปถึงขนาดแค่ดูแค่เสถียรภาพด้านราคาแค่นั้นเองนะครับคือดูทางด้านของอินฟลชันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นทำให้เป็นปัญหาเวลาที่มองเรื่อง financial stability ทั้งหมดเนี่ยไม่มีกลไกที่ดีพอหรือไม่มีอำนาจมากพออันที่2ก็คือขาดการประสานงานระหว่างผู้กำกับดูแลที่มีอยู่หลากหลายนะครับทำให้มีช่องโหว่ในเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็สถาบันการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทก็อาศัยช่องโหว่พวกนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการทำกำไรในการเติบโตแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญมันไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางด้านของกฎเกณฑ์กำกับดูแลหรือ regulatory gap เท่านั้น data gap เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเวลาที่สถาบันการเงินถูกกำกับโดยผู้กำกับดูแลที่แตกต่างกันแต่ละคนก็มีเฟรมเวิร์คของตัวเองมีวิธีการที่จะดูข้อมูลซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นแบบไซโลก็ได้คือกล่องใครกล่องมันแล้วก็ดูตามความสนใจตามกฎเกณฑ์กำกับดูแลของแต่ละกล่องแต่อย่างที่เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องดูความเชื่อมโยงนะฮะความเชื่อมโยงระหว่างประเภทสถาบันการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เวลาที่ถ้าผู้กำกับดูแลขาดการประสานงานกันก็มักจะมองภายใต้กรอบกำกับดูแลของตัวเองนะครับมิติเรื่องความเชื่อมโยงก็ดูจะได้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนอกจากนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น unregulated entities คือเป็นผู้ที่ให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับที่กรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถตามทันพัฒนาการของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับในกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เราทราบกันนะครับว่าพันธกิจหลักของเราเนี่ยก็คือมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทางการเงินที่มีเสถียรภาพนะครับให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึงพวกเราคงคุ้นคณะกรรมการนโยบายภายใต้พ.ร.บ.ของธปท.นะครับเรามีอยู่3คณะภายใต้พ.ร.บ.ธปท.ปี50เสถียรภาพทางการเงินก็ดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นหลักนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ดูทางด้านเสถียรภาพด้านราคานะครับกำหนดเป้าหมายนโยบายการเงินนะครับดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราก็เห็นว่าเสถียรภาพระบบการเงินมีความสำคัญมากขึ้นมากในเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินนะครับ policy statement ต่างๆที่กนง.ออกมานะครับก็แทบจะทุกครั้งเลยมั้งก็จะเห็นประเด็นความห่วงใยเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินหรือ financial stability เสถียรภาพของสถาบันการเงินนะครับก็มีกนศ.คณะกรรมการนโยบายสถาบันเงินที่ดูพวกกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินที่อยู่ใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเสถียรภาพของระบบการชำระเงินนะครับก็ดูแลโดยกรช.นะครับก็มีการวางนโยบายแล้วก็กฎเกณฑ์การกำกับดูแลระบบการทักบัญชีระหว่างสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ.ธ.ป.ท.ครับของธ.ป.ท.เนี่ยยังไปไม่ถึงว่าจะมีคณะกรรมการที่มาดูแลเสถียรภาพระบบการเงินบางธนาคารกลางเนี่ยได้มีการแก้ไขกฎหมายไปจนถึงมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มาดูเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับของเราคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ไขว้อยู่ระหว่างกนง.กับกนศ.
ครับเพราะนั้นก็จะเราได้เริ่มให้มีการประชุมร่วมระหว่างกนง.กนศ.แล้ววันนี้เราก็ใช้2คณะกรรมการนี้เนี่ยเป็น2คณะกรรมการหลักนะครับที่ดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเสถียรภาพของระบบการเงินร่วมกันนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นรายงานเสถียรภาพของระบบการเงินแล้วก็แถลงข่าวที่ออกมาร่วมกันนะครับเพราะนั้นของเราวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคณะกรรมการแล้วเราไม่ได้ดูแลนะครับเราดูแลแต่ดูแลภายใต้การประชุมร่วมระหว่างกนง.และกนศ.ครับอันนี้ก็เป็นกรอบที่ให้เห็นชัดว่าเวลาที่เราดูเนี่ยเราดูเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าดูแลสถาบันการเงินทางด้านอย่างที่เรียนมาอย่างกนศ.ดูนะครับหรือดูเรื่องเสถียรภาพสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยครับอันนั้นก็อยู่ในกล่องตรงกลางตั้งแต่การให้ใบอนุญาตการออกกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นไมโครพรูเดนเชียลนะครับเดี๋ยวจะเห็นอีกคำหนึ่งคือแมโครพรูเดนเชียลที่จะพูดกันมากไมโครพรูเดนเชียลเนี่ยคือดูพรูเดนต์หรือความยั่งยืนความมั่นคงของสถาบันแต่ละแห่งในระดับจุลภาคก็คือดูระดับไมโครนะครับถึงเรียกว่าเป็นไมโครพรูเดนเชียลนะครับทางขวามือก็เป็นเรื่องพวกอินฟราสตรักเจอร์สำคัญที่ควรจะมีในระบบการเงินนะครับแต่ทางซ้ายมือเนี่ยคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพระบบการเงินหรือ financial stability คือเราดูระบบการเงินในภาพแมโครนะครับดูสถาบันการเงินหลายๆประเภทนะครับดูตลาดการเงินเพราะว่าตัวที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินมากที่สุดเนี่ยคือตลาดการเงินนะครับใครมีเงินเหลือไม่ว่าจะคนที่มีเงินเหลือจะเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นบลจ.เป็นประกันชีวิตก็เอามาปล่อยผ่านตลาดการเงินนะครับเพราะฉะนั้นกลไกของตลาดการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นดูแลความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่างๆในขณะเดียวกันความเชื่อมโยงอีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเช่น payment system เนี่ยมีระบบการควบคุมความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงที่ดีแค่ไหนการวางหลักประกันต่างๆเวลาคนจะยืมเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันนะครับพวก collateral ต่างๆเนี่ยมีระบบการจัดการอย่างไรขณะเดียวกันก็ต้องดูวิเคราะห์ในภาพของภาพใหญ่ด้วยของเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจจริงว่ามันมีอะไรบ้างที่พอจะมาเป็นช็อคที่จะมากระทบกับผ่านไอ้ความเชื่อมโยงในระบบการเงินแล้วก็ไปกระทบกับเสถียรภาพระบบการเงินทั้งหมดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในการดูเรื่อง financial stability เนี่ยจะหนักไปทางด้านกล่องสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีมาตรการใหม่ๆที่เรียกว่าเป็น macro prudential นะครับคือเป็นมาตรการเรื่อง prudent มาตรการที่เน้นเรื่องความมั่นคงนะครับความปลอดภัยของสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน macro นะครับจะต่างจากไมโครพรูเดนเชียลไมโครพรูเดนเชียลเนี่ยเป็นมาตรการรายสถาบันการเงินก็จริงเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันเงินก็จริงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบันการเงินความมั่นคงความยั่งยืนแต่ละสถาบันการเงินนะครับอาจจะรีแคปนะครับว่าวันนี้มีใครบ้างที่กำกับดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นความท้าทายของการที่จะทำงานเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินนะครับมีตั้งแต่กระทรวง ICT นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเมื่อกฎหมายใหม่ผ่านนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันว่ามีความพยายามที่กำลังกับออกกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายนี้ได้ผ่านครม.แล้วคือกฎหมายระบบการชำระเงินที่จะทำให้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับระบบการชำระเงินเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นการแก้เปราะหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบต่างๆนะครับผู้ให้บริการ e-money ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยคปภ.กลต.แล้วก็สสค.ก็นั่งอยู่ในกนศ.นะครับคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินที่เรามีการประชุมกันทุกเดือนนะครับและผมเองในฐานะผู้ว่าการก็ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการคปภ.และคณะกรรมการกลต.นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลครับด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามทำให้กลไกการกำกับดูแลเนี่ยที่จะไปเอื้อไปในทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของเรื่องของสหกรณ์จะมีการยกระดับนะครับกลไกการกำกับดูแลสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีลักษณะเป็นสหกรณ์ทางการเงินนะครับมีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาธปท.ก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดแล้วก็ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการยกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องกฎเกณฑ์กำกับดูแลหรือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสหกรณ์นะครับเราก็ทำพวกหลักสูตรต่างๆให้นะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้กล่องนี้จะมีการยกระดับนะครับชาร์ตนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนคนอาจจะมองว่าประเทศไทยเป็น bank based economy แล้วก็ขึ้นอยู่กับธนาคารเป็นหลักแต่จริงๆเราจะเห็นบทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่างๆเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
พราะนั้นไอ้ชาร์ตก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นความจำเป็นของการประสานงานระหว่างผู้กำกับดูแลถึงมีความสำคัญมากนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจวันนี้คิดเป็นถึงประมาณสัก 15% นะครับของระบบการเงินสินทรัพย์ในระบบการเงินนะครับ เท่ากับเล็กน้อยกว่ากองทุนรวมบวกกับประกันหน่อยนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็มีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ 6% นะครับของสินทรัพย์ในระบบการเงินนะครับใกล้ๆกับประกันชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะครับกองทุนรวมโตขึ้นเร็วมากนะครับจากการที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำนะครับประชาชนก็มาใช้บริการทางด้านกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกอื่นๆก็จะเป็นพวกลีสซิ่งเป็นอะไรพวกนั้นนะครับมีหลายๆประเภทแต่จะเห็นชัดว่าวันนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีบทบาทเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ในระบบการเงินเท่านั้นเองนะครับแต่แน่นอนว่าธนาคารพาณิชย์ก็เป็นคนขายกองทุนรวมซะเป็นส่วนใหญ่ธนาคารพาณิชย์ก็ยังเป็นคนขายธุรกิจประกันชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้พวกความเชื่อมโยงที่ผมได้เรียนให้ทราบครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของงานด้าน financial stability ที่เราได้ทำมาโดยต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2555แล้วเราได้เริ่มจัดประชุมร่วมกนง กนส.นะครับตั้งแต่ต้นปี2556เป็นต้นมาเนี่ยมีกรอบที่เรียกว่าเป็น3มีระหว่าง regulator ต่างๆมากขึ้นนะครับในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันต้องเรียนว่ามีพัฒนาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีมากเราพยายามจะ identify ร่วมกันว่ามันมี data gap อยู่ตรงไหนบ้างถ้ามองย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้ปัญหาเรื่อง financial stability เนี่ยมันมาจากแกปใหญ่ๆ2อย่างคือ regulations gap กับ data gapนะครับเรื่อง regulation gaps ก็เราพยายามปรับให้เท่ากันแต่ที่สำคัญมากในภาวะโลกฟูค่าแบบปัจจุบันนี่คือ data gap แล้วเราก็เริ่มสื่อสารถึงประชาชนกับประชาชนนะครับในวงกว้างว่าเรามีข้อกังวลใหญ่ๆในเรื่องของ financial stability อะไรบ้างก็ผ่าน FSR นะครับในกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาการทำงานภายในธนาคารเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผ่านมาการประสานงานก็ทำในลักษณะที่เป็นคณะทำงานนะครับแล้วก็มีน้องๆจากหลายฝ่ายเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำงานร่วมกันแต่เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยกระดับนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเหมือนเป็นกลุ่มงานใหม่ฝ่ายใหม่ภายในธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งกลุ่มงานเสถียรภาพระบบการเงินขึ้นนะครับใช้ตัวย่อว่ากสร.นะครับกลุ่มงานเสถียรภาพระบบการเงินนะครับก็นี่ก็คืองานที่งานหลักๆที่ดูนะครับก็ดูตั้งแต่ความเสี่ยงที่จะมาจากด้านเศรษฐกิจมหภาคความเสี่ยงที่จะมาจากตลาดการเงินความเสี่ยงที่มาจากสถาบันการเงินความเสี่ยงมาจากระบบการชำระเงินนะครับรวมทั้งต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานกับภายนอกธปท.คือกลต.คปภ.นะครับแล้วก็สถาบันอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์การดูแลความเสี่ยงที่จะมาจากสถาบันการเงินประเภทอื่นนะครับถ้าจะเห็นวิธีการรีพอร์ตก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นการที่จะตอกย้ำให้เห็นว่าเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยไม่ได้ไปควรไปขึ้นอยู่กับสายงานใดสายงานหนึ่งแค่นั้นคือไม่ควรขึ้นอยู่กับทางด้านสายงานนโยบายการเงินหรือสายงานนโยบายระบบสถาบันการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ต้องเบลนพวกนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของธปท.ที่เราจะทำให้การทำงานภายในของเราเนี่ยลดความเป็นกล่องคือดีไซโลแต่ทำให้มีความเป็นเมทริกซ์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นผู้อำนวยการของกสร.ก็จึงรายงานต่อผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับที่เกี่ยวข้องมากที่สุด2ท่านแล้วก็รายงานโดยตรงกับผู้ว่าการนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองรูปแบบการทำงานใหม่ในธปท.ไปพร้อมๆกับการตั้งสายงานใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้ intended outcome นะครับไอ้เป้าหมายอย่างที่เราอยากได้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับงานในหลายๆด้านด้วยกันนะครับเป็นที่มาที่ทำให้แบงก์ชาติเราจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลงานในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งในตอนหน้าเราจะมาดูกันครับว่าหน่วยงานนี้มีเครื่องมืออะไรในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินกันบ้างคุณผู้ชมครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินนะครับคุณสามารถติดตามและกด Subscribe YouTube ของเราได้นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆที่น่าสนใจทางด้านข้างนี้ครับและสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ